ไรให้พบเจอรู้ไว้ว่าเธอไม่ได้จะเจอเพียงผู้เดียวเพราะมีคนนี้ที่ต้องมองเธอก้าวเดินไปเมื่อยามที่เหนื่อยใจให้เธอจดจำคำนี้อดทนเอาไว้ไปให้ถึงซึ่งยันปลายทางที่งดงามยันที่หวังที่ได้ตั้งใจให้พบปลายทางที่ดีหากเหนื่อยและล้าบ้างเมื่อใดให้รู้ว่าที่ตรงนี้ทุกๆนาทีมีที่ให้เธอได้พักพิงใจเพราะมีคนนี้ที่เฝ้ามองเธอก้าวเดินไปเมื่อยามที่เหนื่อยใจให้เธอจดจำคำนี้ก็บอกเพื่อนปาปิดเพลงก่อนปิดเพลงก่อนก็ทั้ง8คนนะครับถึงแม้ว่าครูอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้สอนไม่ได้มีโอกาสที่จะได้สอนในบ้าน AF อีกต่อไปแล้วแต่นี่ก็คือของขวัญจากเพื่อนๆมอบให้ทั้ง8คนแล้วก็ยังไงแล้วคือ AF 8นะครับแล้วก็มันก็จะอยู่ตลอดไป AF 8ก็มี24คน24มีนะครับก็นี่ก็คือความจริงใจจากเพื่อนที่ร้องส่งให้กับเราเพราะครูก็รู้ว่าเขาก็คงอยากจะให้กำลังใจพวกเราให้สู้ๆทุกคนเหมือนกันเหมือนอย่างที่เขาส่งจดหมายส่งวิทยาอะไรเข้ามาให้กับเราได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละ เมื่อกี้อาจจะเป็นการร้องที่ไม่ได้สมบูรณ์ที่สุดในเรื่องของคุณภาพด้านเสียงแต่ในด้านการสื่ออารมณ์เนี่ยครูรู้สึกว่ามันมีเป้าหมายมีที่ไปละบางทีเรามีที่มาแต่บางทีเราไม่มีที่ไปในการเหมือนโฟกัสเนี่ยว่าเป้าหมายมันอยู่ตรงไหนตรงเนี้ยทั้งอารมณ์ทั้งความรู้สึกและเห็นไหมว่าบางทีเราไม่ได้จำเป็นโฟกัสไม่ได้อยู่ที่จุดที่เรามองนะครับไม่ได้อยู่ที่แค่สายตาที่เรามองนะครับโฟกัสมันอยู่ในนี้ครับว่าเราอยากมอบเพลงนี้ให้กับใครเพราะนั้นโอเค F8 ตอนนี้ปัญหาของเราเท่าที่ผ่านมา2วีคเนี่ยคำคอมเมนต์ที่ได้ยินกันอยู่บ่อยแทบทุกคนก็คือเรื่องของการสื่ออารมณ์เพลงคือร้องแล้วไม่เชื่อคนฟังแล้วไม่เชื่อร้องดีร้องเพราะจริงใช่เสียงดีถูกแต่ก็ยังโดนคอมเมนต์เดิมๆถูกไหมว่าเรื่องการสื่ออารมณ์อย่างน้อยๆเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวอย่างให้เรารู้สึกว่าถ้าเรามีเป้าหมายว่าเราต้องการจะร้องไปหาใครบอกใครเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีโฟกัสและถึงแม้ว่าคุณภาพของการร้องมันอาจจะไม่สมบูรณ์เพราะอารมณ์มันมาแต่เรื่องของความจริงใจพลังชีวิตจิตใจในการร้องเนี่ยมันจริงกว่าแล้วผมก็เชื่อว่า8คนนั้นที่เขาได้ดูอยู่เนี่ยเขาก็คงจะรับได้แล้วก็สัมผัสได้ว่าเพลงเนี้ย
เราร้องให้กับเขานี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าที่ครูบอกก็คือ need to express อันนี้คือ need ที่จะบอกเขาว่ายังไงก็ตามถ้าเขาเหนื่อยล้าเขาท้อเขาเสียใจแต่พวกเราอ่ะก็ยังไม่ลืมเขาเราก็ยังพร้อมที่จะเป็นเพื่อนเขาแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนเดินก้าวไปกับเรื่องของความฝันให้ไปเป็นจริงด้วยกันทั้งหมดทุกคนนะครับนี่แหละครูอยากให้จำตรงนี้ไว้แล้วพอตรงนี้มันมาเนี่ยเป้าหมายเรามีแล้วการร้องเราเนี่ยจะมีอารมณ์ร่วมมีความรู้สึกมีความจริงใจมากขึ้นมันก็จะค่อยๆพัฒนาไปนะไม่ต้องกังวลว่าทำไมโดนแต่เรื่องนี้เรื่องเสืออารมณ์เรื่องร้องแล้วไม่มีความหมายโอเคหายใจลึกหมดดราม่าต่อไปจับคู่ผู้หญิงผู้ชายจับคู่เชิญครับเอ๋วันนี้อ้าวเอ๋มาแล้วเดี๋ยวเราจะได้อยู่ด้วยกันต่อค่ะยังไม่อนุญาตให้ครูรักไปไหนขอความช่วยเหลือใครเข้าน้ำรีบมาภายใน2นาทีถ้าครูกลับไปเช็คเทปแล้วอ้อยอิงอยู่ในส้วมนะเดี๋ยวเจอรีบไปเลยนะขอน้ำให้ครูกับครูเอ๋สักคนละขวดเย็นได้เลยครับเพื่อนของครูไม่เย็นค่ะรบกวนเย็นหนึ่งไม่เย็นหนึ่งหนูไม่ไปห้องน้ำใช่ไหมลูกไม่ค่ะไม่ปวดเป็นไงบ้างซ้อมวันนี้จดหมายอยู่นี่นะเดี๋ยวครูจะมาไว้ที่หน้าก็วันนี้ครูได้เห็นหลินซ้อมอยู่บ้างนะดีดีเปิดขึ้นเยอะเลยช่วยได้เยอะมากพยายามจำไว้นะลูกอย่าดึงหมดความเคยชินมาใช้อีกเวลาเกลียดถูกต้องแล้วเวลาที่ไว้นึกเตือนตัวเองไว้เลยว่าเวลาที่สะกดด้วยสระไอเนี่ยมันจะลงท้ายด้วยอีไปไปใจใจอีไปใจแล้วมันไม่ไปใจอย่างเงี้ยมันไม่มีนะมันจะช่วยได้เยอะวันนี้ดูอยู่ก็โอเคเปลี่ยนไปได้เยอะทีเดียวแล้วมันฟังดูดีนะลูกฟังดูสบายฟังดูสบายมากวันนี้แล้วก็เฟลมโอ้เดี๋ยวนี้อ้าปากร้องเพลงชัดเจนแต่ยังมีไอ้ดำไอ้ดำอะไรของมันนั่นอ่ะเดี๋ยวดำอ้าปากแล้วอยู่นี่ไปหุบปากทำไมอะไรมาอย่าน้ำดำอะไรแถวนี้นี่มาพอดีเลยเพราะคุณทูลหัวร้องประโยคแรกให้ฟังที่ลูก I'm yours Where are youเฮ้ยดำจะไปดำนาที่ไหนลูกอ้าปากหนูร้องเพลงอ้าปากขึ้นตั้งยุจังเยอะลูกมาดำอะไรแถวนี้ไหนฮะเฮ้ยอยู่ดันพอหนูดำมันฟังไม่รู้เรื่องอ่ะลูกอ้าปากกว้างๆแล้วปิดคำให้มันฟังรู้ว่าแปลว่าอะไรนะมาดำมาเลยแถวนี้สวัสดีลูกเหนื่อยกันไหมอ่ะเดียไหมอึนๆไหมวันนี้วันศุกร์ที่แล้วมันเป็นอย่างนี้ตลอดมันมีกระแสจิตใช่ไหมมันจะง่อยๆค่ะมันจะมีกระแสจิตทำให้ง่อยตอนกลางวันก็เป็นรอบๆอะไรนะลูกตั้งแต่คลาสไว้ตั้งแต่เช้าเลยเหรอเนี่ยเที่ยวช่วงบ่ายเนี่ยเหรอครับทำไมมีความรู้สึกอะไรถึงเป็นอย่างนี้กอดครูก็เลยเป็นกอดครูวันนี้ใช้อีโมชันแนลเยอะนะเด็กร้องไห้กันหลายรอบทีเดียวทีนี้ผมขออีกนิดนึงค่ะขอได้ทำจับคู่ไม่เอาละเอาเป็นอ่ะเดี๋ยวเรายืนเรียงแถวหน้ากระดานตรงนี้อันนี้จะเป็นเรื่องพูดให้ได้ความหมายเพราะว่าเราจะถูกเพราะว่าให้ถูกเป็นหน้ากระดานเลยลูกถอยหลังไปเพราะว่าเราร้องเพลงออกมาไม่ค่อยให้ความสำคัญกับคำที่เราร้องการให้ความสำคัญก็คือรู้สึกกับมันเหมือนบางคำเราร้องผ่านๆไปแล้วมันก็เลยไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึก
ความรู้สึกจะเกิดได้ต่อเมื่อเราต้องมีความเชื่อก่อนเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงเชื่อเป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นกับเราเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เราจะร้องบอกอะไรอย่างเงี้ยคร่าวๆมันเหมือนเรื่องการพูดการร้องเพลงอ่ะขั้นแรกข้อที่หนึ่งมันต้องรู้ความหมายของทุกคำที่เราร้องไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตามภาษาไทยก็โชคดีหน่อยยกเว้นคำกวีคำเก่าๆคำศัพท์คำอะไรก็ต้องถามให้รู้ทุกคำไม่งั้นเนี่ยพอเราร้องไปโดยไม่รู้ความหมายอ่ะมันอารมณ์มันจะเป็นยังไงอ่ะมันจะประหลาดไหมใช่ไหมเราร้องไปเรื่อยๆมันก็เหมือนนกแก้วนกขุนทองมันไม่รู้หรอกว่ามันพูดอะไรมันไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่มันพูดเนี่ยแปลว่าอะไรมีความหมายอะไรเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งคุณต้องรู้ความหมายทุกคำก่อนในเนื้อเพลงของเราว่ามันแปลว่าอะไรหมายความว่าอะไรนะถ้าไม่รู้ก็ต้องหาให้รู้ให้ได้โดยถามครูถามเพื่อนหรือถามอะไรก็แล้วแต่บางคนอาจจะเจอเพลงหมอลำอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณไม่ใช่คนอีสานคุณก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรอย่างที่สองคุณต้องรู้ว่าร้องเหมือนการพูดคือร้องเพื่ออะไรคุณต้องการอะไรบางเพลงร้องเพื่อให้เขาเลิกไปเลยมีปัญหากับคนรักแล้วก็บอกว่าไปเถอะอย่างแกฉันไม่เอาแล้วก็มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นความต้องการคืออะไรร้องปุ๊บก็คืออยากให้คนที่คนนั้นน่ะเราต้องรู้ว่าคนที่ฟังอ่ะเราต้องการให้เขาฟังเรารู้สึกอะไรแค่นั้นแหละถ้าเราจะร้องเพลงที่จีบเขามันก็ต้องเป็นเพลงที่ให้เขาฟังแล้วเขาก็เชื่อว่าเรารักเขาจริงเราจริงใจเรารักเขาเขาก็จะมั่นใจเราก็หวังว่าเขาฟังแล้วเขาจะรักเราถูกไหมนี่คือเป้าหมายเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องรู้ว่าเพลงของตัวเองเนี่ยร้องไปทั้งเพลงเลยอ่ะจริงๆแล้วมันจะมีหนึ่งประโยคที่จะบอกว่าเราต้องการอะไรหรือจะการบางเพลงก็ไม่มีอะไรขอบคุณแฟนขอบคุณที่รักกันเธอดีกับฉันเหลือเกินฉันก็จะดีกับเธออันเนี้ยถ้าเราจะบอกแฟนอย่างเงี้ยเราต้องการอะไรถ้าเราจะบอกแฟนเราว่าเธอดีเหลือเกินขอบคุณมากที่มาเป็นแฟนกันขอบคุณที่ดูแลขอบคุณที่จริงใจขอบคุณที่ให้กำลังใจฉันทุกอย่างเราต้องการอะไรถ้าเราจะบอกเขาอย่างเงี้ยเราหวังว่าบอกไปแล้วเขาจะเป็นยังไงแล้วก็ให้เขาได้รู้ว่าเรารู้สึกยังไงกับเขาถูกป่ะเพราะฉะนั้นมีอย่างแรกความหมายอย่างที่สองก็คือความต้องการอย่างที่สามอารมณ์ร้องในอารมณ์ไหนอารมณ์เศร้าอารมณ์ดีใจอารมณ์มีความสุขอารมณ์เหงาอารมณ์ร่าเริงอารมณ์I in love อารมณ์สิ้นหวังฉันเหมือนคนกำลังที่โดนแทงข้างหลังอยากตายเนี่ยมันหมดสิ้นหวังเราก็ต้องรู้ว่ามันอยู่ในอารมณ์อะไรถ้าเราร้องผิดอารมณ์เราก็จะโดนคอมเมนต์บอกว่ามันไม่ใช่เพลงนี้มันเป็นเพลงเศร้าแต่น้องร้องแล้วยิ้มถูกไหมก็จะโดนหรือเพลงนี้เป็นเพลงสนุกแต่น้องร้องแล้วเครียดจังเนี้ยก็จะโดนก็คือเราอารมณ์ผิดนะหนึ่งความหมายสองความต้องการสามร้องในอารมณ์อะไรสี่ใครเป็นคนร้องแล้วร้องให้ใครฟังทำไมถึงว่าร้องให้ใครฟังใครเป็นคนร้องมันไม่ใช่เราร้องแล้วร้องให้คนดูในฮอลล์ฟังแต่ในเพลงอ่ะใครเป็นคนร้องสมมติยกตัวอย่างแบบความรักของพี่เกิดที่เซเว่นอีเลเว่นตัวละครคนนี้มันควรจะเป็นใครอ่ะอาจจะเป็นมอไซวินก็ได้หรือร้องแซวหญิงหรืออะไรก็ได้เราก็จะรู้ว่าอ๋อประมาณนี้ร้องเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นภาพชัดเจนว่าอารมณ์บรรยากาศมันจะเป็นยังไงเพลงนี้สาวโรงงานร้องหรือว่าเพลงนี้นักศึกษาปี2ร้องอย่างสมมติเป็นแฟนกับฉันกดคอแรกก็คือห้ามทิ้งผู้หญิงที่จะร้องแบบนี้ควรจะเป็นผู้หญิงแบบครูเอ๋หรือเปล่า